ระเด้งสูงมากอ่ะสวัสดีครับวันนี้น้องโฟนจะมารีวิวลูกตุ้มโมเมนตัมนี่นะครับวันนี้น้องโฟนก็จะมารีวิวลูกตุ้มโมเมนตัมหรือว่าบาลานซ์บอลนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้คือเพิ่งซื้อมาเลยนะครับเนี่ยก็นี่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันเลยนะครับอย่าเพิ่งก่อนอื่นบอกเพื่อนๆอะไรนะอย่าลืมเลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนสตอรี่ด้วยนะครับอันนี้คือน้องโฟนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาน้องโฟนยังไม่เคยเห็นเล่นของจริงเลยนะครับก็เลยลองใส่ให้เขาดูนะว่าเป็นยังไงมันจะเป็นลูกเหล็กอยู่ลูกเหล็กอยู่ข้างในนะนี่อันนี้เป็นพลาสติกเหรออ่าเป็นเราแยกออกมาก่อนแล้วเราก็เอามาใส่กันตรงนี้อันนี้เป็นพลาสติกเหรอเอามาใส่นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ว้าวนี่ครับเรากดลงไปเลยทีนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะแกว่งบุ๊กอุ๊ย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 เจ๋งอ่ะโอ้ยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวใหม่ให้เพื่อนดูใหม่ไม่ใช่เราต้องให้มันนิ่งๆก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนมันพันกันแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่ต้องให้มันนิ่งๆก่อนเดี๋ยวค่อยๆปลดออกมาคืออันนี้หลักการง่ายๆนะครับเขาจะใช้วิธีการที่ให้ลูกตุ้มฝั่งเนี้ยพอเวลาเหวี่ยงแล้วไปกระแทกฝั่งนี้แล้วก็ส่งแรงมายันลูกสุดท้ายนะครับมันก็จะกระเด้งนะเดี๋ยวเราให้มันนิ่งก่อนแล้วเราจะให้น้องโฟนดึงทีละอันนะครับอ่ะไหนลองดูสิลูกเราส่งอันนี้ได้ปะต้องเอาเลยถ้าไป2อันมันก็จะถ้าเราปล่อย2ลูกนะมันก็จะเด้ง2ลูกนะแต่อันนี้มันยังไม่นิ่งนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอาทิตย์จับให้มัน2ลูกสิลูกอ่ะเอาฝั่งนึง2ลูกนะเอาลูกเดียวเนี่ยอ่ะก็ได้อ่ะเนี่ยมันจะเด้งออกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเห็นว่ามันจะช้าช้าไหนเอาลูกเดียวลูกเดียวที่ปล่อยเลยถ้าเกิดปล่อยเบาๆมันก็จะช้าอ่ะลูกนึงให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วนี่นะครับโอ้ยน้องโฟนไม่เคยเห็นเลยนะเมื่อไหร่มันจะหยุดมันก็จะกระเด้งไปเรื่อยนะแล้วมันก็จะหยุดเองนะครับมันจะค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆนะนี่ครับอันนี้เขาก็เรียกว่าลูกตุ้มโมเมนตัมนะครับผมนะครับก็เหมือนกับว่าไปฝึกสมาธิด้วยนะเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูครั้งนึงดูซิว่ามันจะสูงขนาดไหนเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะนะให้นิ่งๆก่อน1 2 3นี่อย่างงี้นะครับนี่เจ๋งนี่สนุกดีนะครับเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะไปวางตามโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไว้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าประดับตกแต่งนะแต่เนี่ยน้องฟนไม่เคยเห็นเลยนะครับป้าก็เลยสั่งมาให้เขาลองเล่นดูนะครับเนี่ยครับมันเป็นแรงแบบนี้นี่เองเนี่ยเขาจะส่งแรงกันไปนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับนี่เผื่อว่าน้องๆคนไหนยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่เคยรู้หลักมันนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับหลักการก็ประมาณนี้เลยนะครับใช้เหมือนกับว่าแรงเหวี่ยงนะครับแรงเหวี่ยงไปกระแทกปุ๊บแล้วก็จะไปกระเด้งอีกลูกนึงถ้าเกิดสองอันก็สองอันใช่ถ้าสองอันก็สองอันแล้วแล้วถ้าสามอันจะเป็นยังไงเนี่ยลองดิถ้าสามอันจะเป็นไงเฮ้ยสามอันมันจะส่งสามอันสองฝั่งอ่ะลูกเมื่อกี้เห็นไหมพอสามอันพออันนี้เป็นสามอันพอมันกระแทกไอ้ฝั่งนี้มันกลายเป็นสามอันซ้ายขวาสลับกันอันนึงอยู่นิ่งๆแล้วจะเอา3อันก็คือจับ3อันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมไอ้ลูกกาเนี่ยมันจะไปอยู่2ฝั่งเลยนี่3อันก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับให้เด็กๆเอาไว้แบบเหมือนกับว่าฝึกไว้นะครับว่าเป็นแรงที่มันกระทำไปมาอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแปลกตาดีนะครับเด็กๆจะชอบนะครับแปลกใหม่นะครับสนุกไปเลยให้ yeah! มาดูทีนึงกระเด้งสูงมากอ่ะแจ่มไปเลยอ่ะถ้าเกิดแขวนก็ได้อันนี้เรียกว่าอะไรนะน้องฝนลูกตุ้มโมเมนตัมลูกตุ้มโมเมนตัมนะครับนะครับก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับสำหรับโฟนสตอรี่นะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ป๊าป๊ากับน้องฟงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายกันนะบ๊ายบายน้องฟงเล่นให้ดูหน่อยนะเฮ้ยป๊าจังเฮ้ย